สวัสดีครับพบกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อย18นาฬิกา51นาทีวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565ขณะนี้ขบวนที่กำลังจะเข้ามาคือ1 6 7กรุงเทพกันตังนะครับกำลังเข้าเทียบชานชาลา2บางซื่อแน่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 ยังมีคนวันนี้มีน้องๆนักศึกษาวิชาทหารนะครับมาที่สถานีบางซื่อเยอะเลยน่าจะฝึกกันเสร็จนะครับรถจอดนิ่งสนิทแล้วนะฮะสัมภาระสินค้าก็ขนลงตัวรถทำขบวนด้วยอาร์มสตอมแล้วดูก่อนมองไม่เห็นนะครับ4408แล้วก็มีคนพากันเดินข้ามหน้ารถแม่เด็กๆโอ้ยมีตัวกระเปียกมาด้วยเอาเข้าไปนี่บรรยากาศยามเย็นการเดินทางวันอาทิตย์นะครับที่สถานีชุมทางบางซื่อการขนถ่ายสินค้าสัมภาระก็ดำเนินการไปผู้โดยสารก็ขึ้นรถไปไม่นานครับของน่าจะไม่เยอะวันนี้วันอาทิตย์ด้วยคนโดยสารไม่เยอะนะอาจจะเป็นผู้โดยสารที่เดินทางกลับภูมิลำเนากลับบ้านไปทำงานหรือเพิ่งจะมาเที่ยวกรุงเทพนะเย็นนี้ก็กลับบ้านทางใต้เสียงดังมากรถเตรียมออกแล้วนะครับ18นาฬิกา57นาทีเดี๋ยวมารอฟังเสียงหวีดกันสี่สี่ศูนย์แปดนะฮะเป็นรุ่นสุดท้ายของอันสตอมว่าเริ่มจะให้สัญญาณกันแล้วนะคนปีนขึ้นไปบนหลังคานะครับไปซ่อมอะไรไม่รู้ข้างบนโน่นแล้วฮะ
ญาณมาแล้วคนยังอยู่บนหลังคาอยู่เลยหลงยังหลงยังเอาลงก่อนครับโอเคโอเคออกมาแล้วครับนั่นๆสัญญาณมาแล้วครับออกเดินทางได้ขบวนกรุงเทพกันตังออกเดินทางแต่เวลานี้นะครับ19นาฬิกาตรงวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565มาแล้วเสียงกระหึ่มกระหึ่มเลยโอ้โหอพห1023ตู้ที่2ครับตู้แรกมองไม่เห็นบชส1216บชส1109บชส1155โอ้เลขสวยเลย1155เนี่ยบชท67บนท1063บนท1055ตู้แอร์ครับตู้แอร์บนทป1010โอ้นี่ก็เลขสวยและตู้สุดท้ายนะครับบนทป1027เดินทางโดยปลอดภัยทุกท่านครับแล้วก็ถึงที่หมายตรงตามเวลากันทุกคนนะฮะสายใต้กรุงเทพกันตังวันนี้เทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยก็ส่งเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับมีรถจักรเข้ามาทางด้านที่จะเป็นของที่ผ่านทางธรรมดาครับรถวิ่งผ่านครับโอ้4203อาสตอม4203วิ่งผ่านวันนี้มีน้องๆ นักศึกษาวิชาทหารครับนั่นแหละเดินกันเข้ามาโดยสารรถไฟครับมายังไงไม่รู้มากับรถสีแดงแบบนี้วันนี้วันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565 19นาฬิกา3นาทีพบนักศึกษาวิชาทหารน่าจะเป็นผู้หญิงซะทั้งหมดเลยมาฝั่งโน้นนั่งสายสีแดงมาใช่เหรอมาจากไหนไม่รู้ไม่รู้แล้วกันอยู่แถวนี้แหละที่แน่ๆน่าจะมาจากเขาชนไก่นะครับฝึกเสร็จก็เห็นลากกระเป๋ามาจากทางนู้นแล้วเห็นผู้ชายอ่ะน่าจะเป็นครูฝึกละมั้งเขาบอกว่าโอ้ลมแรงแล้วครับฝนน่าจะมาแล้วดูท้องฟ้านะครับนี่น่าจะลงแล้วครับน่าจะอยู่ไม่ได้แล้วแจ้งยายสวัสดีนะครับไปแล้ว